สวัสดีครับทุกคนผมโดจากช่องดูชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวร้านค้าแฟตเซลนะครับนี่นะแพ็กเกจนี้ซื้อ1แถม5นะครับราคา729บาทนะครับผมเนี่ยได้ซื้อทางระบบ iOS ไปแล้วนะแต่ตอนนี้ผมนำคลิปเนี่ยผมทำทางคอมนะครับในคอมเนี่ยมันเป็นระบบ Android นะเวลาที่เหลือนะครับ1ชั่วโมงกับ25นาทีณเวลาที่ผมอัดคลิปนะครับข้างในนะครับมันมีกล่องแบบเลือกคอสตูมนะครับมีกล่องแบบเลือกแสงตำนานกุญแจ3ชิ้นแล้วก็แพ็คพรีเมียมบวก3 1แพ็คนะเราไปดูข้างในกันนะกุญแจนะครับมันจะอยู่ในกล่องอีเวนต์นะนี่นะครับ3ชิ้นนะครับส่วนกล่องแบบเลือกคอสตูมกล่องแบบเลือกแสงตำนานมันจะอยู่ในกล่องของขวัญนะครับเจอแล้วนะครับนี่นะแพ็คพรีเมียมบวก3กล่องแบบเลือกแสงตำนานแล้วก็กล่องแบบเลือกคอสตูมนะครับเราไปดูกล่องแบบเลือกคอสตูมกันก่อนนะผมเนี่ยจะเลือกอัญมณีคอสตูมของผีเสื้อสมุทรนะครับในกล่องคอสตูมนะครับมันมีอัญมณีคอสตูมผีเสื้อสมุทรนะมีอัญมณีคอสตูมนักรบเทพีไนกี้เวอร์ชันเชิญอัญมณีคอสตูมนักรบเทพีไนกี้เวอร์ชันเอฟเฟกต์แสงจันทร์นะครับแล้วมีนะครับอันนี้มันมีคอสตูมเกรต้าเวอร์ชันที่1เวอร์ชันที่1เนี่ยสลายการยกเว้นของฝ่ายตรงข้ามเนาะเวอร์ชันที่2เนี่ยเป็นเกรดหิมะเวอร์ชันที่3ขังฟองสบู่นะครับอันนี้มันมีคอสตูมสายไหมซินดี้ผมลืมความสามารถของมันนะอันนี้มันมีคอสตูมสายลับฮันเชรยองอันนี้มันมีคอสตูมแต่งงานซัมเมอร์นะอันนี้มันมีคอสตูมอนุบิสนะไอ้เวอร์ชันนี้เดี๋ยวนะเวอร์ชันนี้ห่อไปสร้างเลนมาร์คหรือเปล่าส่วนในเวอร์ชันนี้ชาร์จโลทองผมจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้นะขออภัยด้วยที่จำไม่ได้แล้วก็มีอัญมณีคอสตูมชุดว่ายน้ำของไกลทองนะใครอยากจะได้อะไรก็จัดเลยนะครับถ้าผมแนะนำนะมีนะครับนี่แหละคอสตูมผีเสื้อที่น่าสนใจแล้วก็คอสตูมของนักรบเทพีไนกี้เวอร์ชันเชิญนะครับก็น่าสนใจนะผมเลือกเลยนะครับอัญมณีคอสตูมผีเสื้อสมุทรเนาะตกลงครับรับฟับกล่องแบบเลือกแสงแห่งตำนานนะ ผมมีตำนานผีเสื้อสมุทรแล้วโอ้ยผมยังเลือกไม่ถูกนะแต่ผมอยากจะได้ไอ้แสงแห่งตำนานเทพีไนกี้นี่แหละเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวตำนานไว้แล้วเผื่อในอนาคตเนี่ยมันมีคอสตูมไอ้เวอร์ชันเชิญของไนกี้มาในร้านลูกอมดาวผมก็จะจัดนะครับผมเลือกแสงตำนานไนกี้แล้วกันรับฟับต่อไปแพ็กการ์ดซูเปอร์พรีเมียมบวก3นะรับนะครับได้กุญแจมา1อันเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องเซอร์ไพรส์นะครับมันเปิดขายเมื่อคืนเนี้ยมีเวลาซื้อ1ชั่วโมงนะผมซื้อไว้ละแต่ว่ายังไม่เปิดนะเดี๋ยวเปิดที่ดูเลยนะครับได้แล้วมั้งเนี่ยได้เพชร700เห็นเพชรขึ้นมาแล้วฟับได้แค่700เองเหรอโอ้โห35บาทได้เพชร700เดี๋ยวเราไปทำให้เป็นการ์ดสีม่วงก่อนนะไปนะครับไปที่คอสตูมฟับไม่ใช่คอสตูมนี่อันนี้มันนี่ตำนานยัดตำนานเข้าไปก่อนจากนั้นนะครับเราก็ไปดูที่ชุดแต่งกายนะนี่นะครับนี่นะนี่นะหรือใครจะใส่กับตัวอีโวก็ได้นะถ้าไม่อยากจะทำเป็นตำนานนะครับก็เอาตัวอีโวมาใส่ได้ใส่ได้เหมือนกันนะแต่ผมเนี่ยจะใส่ตัวตำนานนะเพราะว่าถ้าใส่กับตำนานแล้วมันก็สุดแล้วไงนี่นะตำนานนะตำนานนะเตรียมเป็นกรอบม่วงนะเปลี่ยนโชว์กรอบม่วงจงมาหนาหน่อยนะติดตั้งคอสตูมสำเร็จนะครับโชว์นี่กรอบม่วงมาแล้วทุกคนเอา ออกมาดิอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะได้นะครับอยากจะซื้อก็ไปจัดได้นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันตอนที่รีวิวการ์ดแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย